อวดุนมินพีชยาโสดแต่ไม่สนิทเคลียร์ชัดไม่คิดเป็นมือที่สามใครอวดหุ่นมินพีชยาโสดแต่ไม่สนิทมีไฮโซดามใจโซเชียลถึงกับตามหาขึ้นแท่นนางเอกโสดสวยแล้วรวยมากสำหรับสาวมินพีชยาวัฒนามนตรีซุ่มเงียบควักกระเป๋านำเงินเก็บจากการทำงานในวงการบันเทิงมายาวนานกว่า17ปีหลังจากจบเรื่องดราม่าออกมาเคลียร์ชัดเจนไปแล้ว สำหรับนางเอกสาวสวยมินพีชยาวัฒนามนตรีว่าไม่คิดเป็นมือที่สามใครและถึงเป็นมือหนึ่งแต่ผู้ชายไม่ดีก็ไม่เอาเช่นกันจากเคตรักรลาวระหว่างอั้มพัชราภาชยัยเชือ้อกับไฮโซพกประธานวงพรประภาซึ่งถูกโยงมั่วไปแล้วล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาโพสต์รูปขณะทำงานตรวจด,ดูโครงการหมู่บ้านหรูด,ด้วยตนเองอย่างตั้งอกตั้งใจพร้อมแคปชั่นโดนใจว่าเกิด <c oughs> เป็นผู้หญิงต้องไม่หยุดสวยและไม่หยุดหาเงินนะคะเพราะถ้ามีเงินแล้วเราจะหาผู้ชายเมื่อไหร่ก็ได้ จำนวนกว่าร้อยล้านบาทผุดธุรกิจสร้างหมู่บ้านจัดสรรของตัวเองที่บ้านเกิดจังหวัดขอนแกน่นโดยเจ้าตัวเปิดเผยว่าโสดและสวยอันนี้มินยอมรับค่ะแต่รวยมากอันนี้ไม่ได้ขนาดนั้นค่ะจริงๆธุรกิจสร้างบ้านจัดสรรน,นี้ถือเป็นครั้งแรกกับการลงทุนทําธุรกิจที่ใช้เม็ดเงินมากขนาดนี้คืออย่างที่หลายคนรู้ว่าครอบครัวม,มินทําธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อยู่แล้วเราเห็นคุณพ่อคุณแม่ทํามาตั้งแต่เด็ก มาเหนือนกับซึมซับมาเรื่อยๆพอเราโตขึ้นเราก็เลยอยากที่จะทําธุรกิจอะไรสักอย่างเป็นของตัวเองบ้างมินก็เลยลองปรึกษาครอบครัวว่าเราอยากทําธุรกิจสักอย่างคุณพ่อก็เลยแนะนําให้เราลองทําธุรกิจหมู่บ้านจัดสัรดูมันก็เลยออกมาเป็นธุรกิจนี้ค่ะแต่มีคุณพ่อเขาก็ยังช่วยดูแลและให้คําแนะนํามินอยู่ส่วนงานในวงการบันเทิงก็ยังทําเหมือนเดิมยังรับงานอยู่ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะ